ปัจจุบันนะครับชาวสวนส้มนะครับได้มีการใช้ปุ๋ยฮอร์โมนอาหารเสริมบำรุงดูแลรักษาส้มกันอย่างต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในรุ่นที่1กันไปเรียบร้อยแล้วก็ตามต้นยังมีความสมบูรณ์และแข็งแรงอยู่และสามารถให้ผลผลิตหรือว่ามีการออกดอกและติดผลและขยายผลและเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลในรุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่องวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการที่จะบำรุงดูแลรักษาส้มในรุ่นต่อๆไปจะทำกันอย่างไรสวัสดีครับผมฉลองเนรือชาผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการขายของบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงดูแลส้มนะครับระยะหลังที่การเก็บเกี่ยวรุ่นที่1ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเกษตรกรชาวสวนส้มได้มีการใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นทางใบและทางดินกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับการที่จะทำให้ส้มมีผลผลิตที่ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ว่าออกดอกชุดใหม่การขยายหน่วยและการที่จะเป็นส้มในรุ่นที่จะเก็บในรุ่นต่อไปทำกันอย่างต่อเนื่องทำอย่างไรผมขอแนะนำดังนี้นะครับปุ๋ยทางดินนะฮะเราควรใช้นะครับขอแนะนำตัวปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะปุ๋ยฟูจิเทคสูตร16 16 16และฟูจิเทคสูตร15 5 20ถามว่าสูตรเสมอใช้เพื่ออะไรบำรุงความสมบูรณ์ทั้งต้นใบดอกผลอย่างต่อเนื่องนะครับและสูตร15 5 20เนี่ยเราใช้ในการขยายหน่วยในรุ่นต่อไปให้มีความสมบูรณ์นะครับรวมถึงปุ๋ยทางใบนะครับระยะนี้เนี่ยเราเน้นที่จะเก็บเกี่ยวส้มในรุ่นที่2เราต้องเพิ่มความหวานและคุณภาพของผลขอแนะนำตัว Nutec Super K นะครับใช้ร่วมกับตัวกลุ่ม Formac Calcium Boron เพื่อส่งเสริมทำให้เปลือกมีความแข็งแรงนะครับรวมไปถึงการที่จะมีดอกชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับตัว Calcium Boron จะทำให้ดอกและเกสรในชุดต่อๆไปมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับทั้งดินเนี่ยเราก็จะเสริมด้วยตัว Rheotech เป็น Humic นะครับช่วยจะเสริมทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีนะครับแล้วการที่ส้มกินธาตุอาหารทางดินได้อย่างสมบูรณ์นะครับบำรุงต่อไปที่ต้นให้มีความเขียวเข้มสมบูรณ์ต่อไปนะครับตรงนี้เป็นหัวใจหลักเลยที่ทำให้ต้นมีความสมบูรณ์และต่อเนื่องนะครับทำให้ผลผลิตในระยะต่างๆรุ่นต่างๆออกมาได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส้มจริงๆควรจะมีการพักฟื้นนะครับต้นอยู่บ้างแต่ด้วยเหตุที่ว่าเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มฮอร์โมนอาหารเสริมกันอย่างต่อเนื่องทำให้ต้นเนี่ยมีความสมบูรณ์ที่ต่อเนื่องฉะนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้ความสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วให้ผลผลิตดีนั้นโซตัสขอแนะนำตัวที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับทางดินคือฟูจิเทคนะครับทางใบก็คือตัว Nutec Super K ร่วมกับตัวกลุ่ม Formac Calcium Boron หรือว่า Nuba Spray และนอกจากการบำรุงดูแลรักษาต้นส้มโดยการใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยทางดินแล้วนะครับในช่วงระยะของการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นช่วงของจะพบกับสภาพของอากาศที่มีความร้อนและแล้งนะครับก็อาจจะพบการระบาดของเพลี้ยไฟและไรแดงในรุ่นของส้มในระยะต่อๆมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขอแนะนำในเรื่องของการเดินสำรวจนะครับถ้าพบการระบาดของเพลี้ยไฟและไรแดงเราก็จะมาต้องใช้กลุ่มของสารที่กำจัดโดยเฉพาะของเพลี้ยไฟและไรแดงหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆนะครับสามารถฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้สำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ขอบคุณครับสนับสนุนโดยปุ๋ยฟูจิเทคเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นพืชได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน Nutec Super K ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสูตรสเปรย์ได้เร่งช่อดอกติดผลดกรสชาติดี